สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของเรากันอีกครั้งครับผมนะวันนี้กับรอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนเดิมครับผมกับคู่ที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ครับผมการเจอกันระหว่าง2ทีมไทยครับผมระหว่าง Awake และ GMZ ครับผมนะทั้ง2ทีมก็เป็นแฟนๆที่ติดตามรายการ TGL กันมาทั้งคู่ครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ทีมจริงๆครับผมที่อุตส่าห์หยุดรอครับผมนะอุตส่าห์หยุดรอเราให้เราถ่ายทอดสดในคู่นี้ครับผมและอีกหนึ่งคนที่ไม่ขอบคุณไม่ได้ครับนั่นก็คือพิงเกิลครับผมนะทีมภาคจากแรปเจอร์ครับผมที่อุตส่าห์รอเราด้วยเหมือนกันนะต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมนะนะเดี๋ยวไปแก้ข้อความหน่อยนะฟึบโอเคตามนั้นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขาแบนและดาวกันไปอย่างรวดเร็วมากนะแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้รีเซ็ตอยู่คนเดียวรีเซ็ตขออนุญาตไปเติมน้ำก่อนนะฮะ เดี๋ยวเสียงจะพิการนะครับภาค3แมตช์ติดนะจ๊ะเพื่อไม่งั้นเสียเวลาเดี๋ยวทิ้งหน้าจอดาวเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์แผนวิเคราะห์ทีมให้สักครู่เดียวครับDire team ban10 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban.10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time.Come on, well.กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่กับทีม Awake แล้วก็ GMZ นะจ๊ะยังไม่ได้เปิดโหวตเลยเดี๋ยวเปิดโหวตก่อนโอ้ธุระเยอะธุระเยอะนะทางฝั่งเดี๋ยววิเคราะห์ก่อนแล้วกันทิ้งไม้ให้เป็นวิเคราะห์นะไลฟ์ติลเลอร์ควีนอฟเพนคอมโบแก๊งสุดโหดนะอยู่กับรูบิกฝั่งนู้นเลือกดาร์กอนไนท์กับแฟนทอมเลนเซอร์มามีฮาร์ดแค่ที่2ตัวตั้งใจจะเลี้ยงฟาร์มต้องมีตัวเบรกเกมแก๊งเยอะๆนะมีตัวเบรกเกมแก๊งเยอะๆตอนนี้นี่ก็สินโดนแบนกอนด้าบาวตี้ฮันเตอร์โดนแบนทวีไดก้อนยังหลุดอยู่นะต้องหาตัวเบรกเกมเยอะกว่านี้ตัวหยุดเยอะกว่านี้ผมถ้าจะเบรกไลฟ์ฟิลเลอร์กับควีนอฟเพนให้อยู่เนี่ยนะแม็กนัทโดนแบนไปแล้วด้วยบีมาสเตอร์ขู่ตัวบีมาสเตอร์มาก็แย่งเลนดาร์กอนไนท์อีกอ่ะคอกเวิร์กโอเคคอกเวิร์กโอเคนะทำลายจังหวะได้ดีแต่ว่าต้องมีตรงไรจังหวะมากกว่านี้ครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วว่าใครเป็นใครแต่เวกได้เปรียบนะรอยัสแปซิฟิกชนะโอเคเดี๋ยวเราไปเพิ่มการแข่งขันก่อน
จเย็นใจเย็นนะคนที่รอโหวตอยู่อะเปิดโหวตแล้วโอเคเปิดโหวตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะใครอยากโหวตก็โหวตได้เลยมีคนบอกว่าเมอร์เมดในช่องแชทเป็นเมอร์เมดจริงๆเป็นรีเซ็ตเนี่ยแหละนั่งทำอยู่คนเดียวเนี่ยแหละนะแต่ขี้เกียจล็อกอินฮะเอาเอ็กเลือกไม่เห็นนานมากเลยนะเอเอส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเล่นใน A ส่วนใหญ่เขาจะเลือกอันไดอิ้งมาเล่นแต่เกมนี้เป็น AA AA กับ Shadow Fiend เดี๋ยวมาดูครับว่าคอมโบชุดใหม่ของทางฝั่ง Awake จะเป็นยังไงนะแต่สเปลเยอะมากน่ากลัว Backing Bar ของ Dragon Knight เหมือนกันนะดาคอนดาก็ Knight Backing Bar ได้นี่เหนื่อยเหนื่อยหนักนะแล้วจะแก๊ง GM ไซก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าตัวเขาก็ค่อนข้างหนาอย่างหนาตาช้างเลยแหละนะแล้วถ้า GMZ จัด3ชน3เกมนี้ก็จัดได้แบบง่ายๆเลยอ่ะเพราะว่ามีอันไดอิ้งอยู่นะอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตัวจัด3ชน3อยู่แล้ว Prepare for battle นะปล่อยมิสไซล์ไปฟู้นะฟู้ตูมนะพี่รายเป็นงานทักทายกันขำๆนะอยู่กันตรงนี้แค่3หายไปไหน2เดี๋ยวก็รู้นะฮะเปิดให้ดูส่องเอ้ยอยู่ไหนมาแล้วครับทักให้เห็นแล้วว่าอยู่ตรงนี้มารู้แล้วครับว่ามาโอ้โหตามมิสไซล์ไม่เคยจะทันเนี่ยพยายามจะตามไม่ทันนะเอ้ยเจอแล้วโอ้โหมันแม่นเว้ยมันแม่นเว้ยเอ้ยนี่ชื่ออะไรเนี่ยนายหล่อมากเลยนะเนี่ยเคียนมังกี้โอ้โหตามมิสไซล์โอ้โหครบไม่ทันเฮ้ยมันแม่นว่ะเฮ้ยมันใช่ว่ะเนี่ยโอ้โหเดินออกจากบ้านมาเลื่อนรถไปแล้ว200อ่ะโอ้โหเลื่อนรถไปแล้ว100นึงอ่ะเฮ้ยคอกเวิร์คมันแม่นมากเลยอ่ะเกมนี้อ่ะโหได้ใจเราเลยอ่ะนายคอกเวิร์คนะแม่นจริงฮะเดี๋ยวมาดูน้ำหน้ากันหลังจากนี้ครับว่าจะแม่นได้อย่างนี้ตลอดศกหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้มาดูครับว่าจะยังไงนะตรงกลางเป็นดาร์กอนไนท์เจอกับควีนออฟเพนครับผมนะดาร์กอนไนท์เจอกับควีนออฟเพนพ่นไฟไล่กันมากลายว่าจัด3ชน3เองครับผมนะแฟนทอมแลนด์เจอกับไลฟ์ฟิลเลอร์กดไลฟ์ฟิลเลอร์เป็นตัวที่กดในเล็งลงยากมากครับถ้าโดยเฉพาะเจอตัวเมลีด้วยกันด้วยแล้วนะเอ้ยแย่งราชันกันอยู่ฮะแย่งราชันกันอยู่เอ้ยยังไงนะดูเลนนี้ดีกว่าฮะเพลินๆนะแฟนทอมแลนด์ยังไลฟ์ช็อตได้เยอะกว่าครับไลฟ์ช็อตไปได้2นะไลฟ์ช็อตไปได้2ดีนายไปได้3นะขณะที่ไลฟ์ฟิลเลอร์ยังไม่ได้เลยนะเลนนี้ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยครับนะ3ชน3ก็ต้องบอกว่าเลนนี้ชาโดเดมอนกับอันไดอิ้งเหรอ
ฟกัสค่าฝั่งนู้นก็โฟกัสค่าเดือดกว่า AA กับรูบิกอะแต่ถามว่าเล่นไหนโหดกว่าเชื่อว่าอันไดอิงดีกว่านะอันไดอิงดีกว่านะมาดูการดูสเต็งเรื่อยๆของอันไดอิงด้วยครับว่าจะยังไงชาโดเดมอนก็สามารถทำลายจังหวะได้ง่ายๆอยู่แล้วนะจังหวะเจอยกเจออะไรเนี่ยเอารูบิกคุบไว้อันไดอิงพยายามตบดูดเลือดไปเรื่อยๆครับดูดมาได้8สเต็งนะเลือดก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาหาจังหวะก็ตบหน้ากันเป็นครั้งเป็นคราวชาโดฟีนอยู่คนเดียวครับเกมนี้เฝ้าเลนซ้ายสบายเลยแล้วน่าจะได้พังงาเดินเกมได้ก่อนเกมนี้เอาไว้จะเป็นฝ่ายบุกก่อนแน่ๆอยู่แล้วผมเป็นฝ่ายบุกก่อนเข้าใส่แน่ๆอยู่แล้วต้องดูว่าการเบรกเกมของทางฝั่ง TMZ จะทำได้ดีหรือเปล่าด้านขวาครับผมด้านขวาอยู่กัน3ตัวมีการพยายามลากคงลากคีฟกันไปแต่ก็ไม่ได้ลากเต็มชุดนะฮะยังมีการปล่อยลึกไปเยอะไม่รู้ลากพลาดหรือตรงใจปล่อยนะไออิงตบรูบิกมาปักเซนที่แก้ครับผมเอากันตรงนี้เห็นๆ นะฮะจะเดินเข้ามาแก้ก็ไม่ให้แก้ฮะคือพยายามจะพังแล้วผมแต่เข้ามาคนเดียวนะแล้วจังหวะนี้คือ GMZ เนี่ยอยู่กันใกล้อยู่กันใกล้จุดปะทะด้วยตอนนี้ก็มาดูกันต่อครับลิงเพี้ยนนี่เพี้ยนมังกี้นี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เลเวล4แล้วดวลกับชาโดฟีนตรงๆนี่ ไม่เสียเปรียบเลยนะไม่เสียเปรียบเลยแม้แต่น้อยครับนะเลเวลใกล้กันนะลาช็อตใกล้กันมากครับเลน3ก็ต้องยังเป็น GMZ ครับผมที่ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยแต่ไลฟ์ซีเลอร์ลาช็อตช่วงหลังไม่ได้เยอะกว่ามากครับผมนะยืนค้ำได้ดีพอมีเลเวลแฟนทอมแลนด์ไม่กล้าเข้าครับตรงกลางก็ใกล้เคียงกันอีกเช่นกันครับผมดาก็ไนท์12ดาก็ไนท์11ควีนก็เป็น12คือตอนนี้การเงินใกล้กันมากครับผมการเงินใกล้กันมากอันไดอิงตามยังไม่ง้างตบฮะยังเหนียมมาหน้ากันอยู่แฟนทอมแลนด์ก็ฟาร์มกันไปครับผมยังเล็งลัดพลาดบ้างอะไรบ้างครับผมลัดช็อตน้ำอยู่แค่นิดหน่อยเกมนี้ก็ต้องวัดเหลี่ยมกันยาวๆครับเกมนี้ต้องวัดเหลี่ยมกันยาวๆวินเทนเดินไปตัดรูนตรงด้านซ้ายครับผมส่วนดาร์กไนท์มีขวดมาส่งลิงเพียนตอนนี้ก็ไม่เคยปล่อยกูดาว่างโอ้โหแล้วขออภัยครับผมแฟนทอมแลนด์ครับตามไปเก็บด้านหลังได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินครับผมนะแลกกันไปคนละศพครับแลกกันไปคนละศพนะขออภัยจริงๆฮะเมื่อสักครู่ไปกระดกดูดน้ำมาพอดีฮะตอนนี้ไลฟ์ฟิลเลอร์ก็ยังชิวๆอยู่ฮะพ่นไฟกันมาควีนอเพนสะบัดฮิตดาก็ไหนพยายามคลานหนีเจอสโลจิ้มหน้าเข้าไปยังไงควีนอเพนยังไม่มีอันตีครับผมจังหวะอำนวยมันก็ต้องใส่ก่อนครับดีว่าบอกครับนะถึงแม้จะไม่มีอันตีปิดเกมก็ตามทีแถมมาหน้าก็ไม่มีเยอะด้วยนะจับตาดูลูนันต่อไปครับลูนนาทีที่6จะเป็นลูนเปลี่ยนเกมเปลี่ยนชีวิตเลยครับจังหวะนี้ไลฟ์ฟิลเลอร์ตามตบกันเข้ามาแล้วล็อกได้ดีมากหลุดออกนอกระยะการช่วยเหลือของชาโดเดมอนแล้วตามเก็บไปได้สำเร็จครับผมชาโดเดมอนหมดสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือครับจังหวะนี้ตำแหน่งยืนของ Shadow Demon ไม่ค่อยดีครับผมนะตามช่วยชีวิต Phantom Lancer ไม่ได้แล้วคอมโบของ Awake ก็เล่นงานทางฝั่ง GMZ ไปได้ผลแล้ว1ครั้งดาก็ไนท์สตันคืนเอาไว้พ่นไฟไล่ออกมาต้นเกมตอนนี้ผมสกอร์ยังใกล้เคียงกันนะกราฟตอนนี้เป็นทางฝั่ง Awake ที่ได้เปรียบเล็กน้อยครับผม Shadow Fiend ตอนนี้เลเวล6ครับผมยังไม่ได้อัพติ ควีนอฟเฮนอยู่ทางด้านซ้ายแล้วโอ้โหลูนนาทีที่6อย่างที่บอกครับว่าลูนนาทีที่6มันคือประเด็นครับเพราะเป็นลูนที่ควีนอฟเฮนมีอันติแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเฮดดับเบิลเดเมจหรือรีเจเนเรชั่นล้วนมีผลในแง่ที่แตกต่างกันทั้งสิ้นครับผมแล้วตอนนี้ลูนมันเป็นลูนรีเจเนเรชั่นครับนะ
อะเวกดีว่ามากันแบบเต็มสูบครับตอนนี้เดินเข้ามาตรงกลางแล้วยังไงครับ GM สนิทเจอสะบัดมาจังหวะนี้สตันหลบเอาไว้ได้พิรเพนง้างยังไม่อันตีฮะมานาเต็มเปียงครับผมแล้วตอนนี้โยโย่หยุดเกมชั่วคราวครับนะช่องแชทก็อย่าเดือดกันนะช่องแชทก็อย่าเดือดกันนะจ๊ะอะไรที่ใครไม่ชอบก็อย่าไปแซวกันเนอะนะบางทีแบบอีกฝ่ายไม่ได้ขำนะตอนนี้ก็หยุดเกมกันไปครับผมกราฟตอนนี้เป็นอเวกที่ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะมีเมฆมากในบางพื้นที่ส่วนตรงนี้นี่ดาก้อนไนท์ก็ยังไม่โดนฆ่าไม่โดนอะไรครับผมแม้ว่ารูนที่เก็บมาของทางฝั่งเอาไว้นี่จะเข้าทางมากตรงนี้มีรูบิกพยายามเดินอ้อมกันมาครับผมเดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงฮะมีการปิงสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่ใครเนี่ยเอาเอ็กทอยนะปิงทำไมเนี่ยบอกให้มากินคอกเวิร์กเหรอเพราะว่าตอนนี้ไม่มีมานาครับผมเขาว่าตอนนี้ไม่มีมานาพยายามจะออกบูธเขียวอยู่ตังแกไปไหนหมดเนี่ยนะรูบิกอยู่ทางด้านขวาเข้ามาลึกจังหวะนี้พยายามเดินอ้อมเข้ามาดูจากแอนิเมชันแล้วจะบวกกันบ้างล่ะเนี่ยเอยังไม่มีอันตีครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะสำหรับนาทีที่6แบบนี้นะทางฝั่งเวก็ขอรีเน็ตนะแล้วก็ไม่มีอะไรนะระหว่างนี้เราก็เป็นกิจกรรมยามว่างของพวกเราเป็นเรื่องปกติครับผมแล้วเหมือนว่าโอเคแล้วนะเหมือนเนี่ยมันจะโอเคแล้วก็เรื่องต่อเกือบโดนเติมเขาแล้วดีว่านะนายยิงก็ยังดูดเลือดไม่ได้เป็นกอบเป็นกำสักเท่าไหร่นะก็ตบเอาพอเป็นพิธีขำๆนะล้างแยกพาราเลเซอร์ตะหูตามไปดีนายได้ฮะนะเอายังกุสาวล้างแยกไปดีนายได้อีกฮะตูก็อยู่ในเลนแท้ๆนะทักษะการคอนโทรลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งทีม GMZ นะแล้วเดินไล่เข้ามาแบบนี้ชาวเดนมอนหุบเอาไว้อันไดอิงปักเสาลึกครับผมปักเสาลึกเข้ามาซอมบี้ตามไล่ตบแฟนอมเลเซอร์ตามจัดกับรูบิกตามจัดกับรูบิกภูดาวมาปาหน้ารูบิกอีกหนึ่งทีตามตบแล้วก็ล่วงไปครับรูบิกจังหวะนี้ดาก็ไนตามมาเสริมพ่นไฟใส่ AA ยังไงแฟนอมแลนด์ไม่มีมานาปาหอกยังเดินไล่เข้าไปลึกแล้วก็สุดท้ายก็ถอนกำลังออกมาควีนออฟเพนวาร์ปมาซ้อนได้สวยสะบัดใส่หน้าแฟนทอมแลนด์ดาก็ไนกดฟืนเลือดขึ้นมาพยายามคานหนีอันนี้อินกดฮิวให้แฟนอมแลนด์ตามไปตบไลฟ์ติลเลอร์แล้วตอนนี้ไม่มีมานาทำอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้แฟนทอมแลนตายตามไปตะตันได้แต่คุยน้องเพนก็รอดครับผมอันไดยิงเอาสักหน่อยที่นะฮะล่วงไปหนึ่งตัวแต่ตอนแชนเนลวันตายตามไปแล้วตอนนี้อันไดยิงกำลังจะใช้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองแล้วคอกเวิร์กมาแจมเฉยจุดปะทันแล้วตอนนี้ตายไปก่อนครับอันไดยิง
แต่คอกเวิร์กยืนอยู่กลางวงพยายามจะฆ่าไลท์ติลเลอร์ไลท์ติลเลอร์ตบดูเลือดตบดูเลือดแล้วลุงกัน3ตัวจุดประทัดฆ่าไปได้พยายามจะคลานหนีออกมาคลานหนีออกมาคลานหนีออกมาแต่มันไม่น่ารอแต่ตอนนี้แฟนทอมแลนตามาแจมปลาหอกยัดเข้าไปอีกกลางอติมาจังหวะนี้แล้วคอกเวิร์กก็รอดได้หวุดหวิดแฟนทอมแลนตามตบอยู่ตามตบกันอยู่แล้วตอนนี้มานามีพร้อมจะฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งไป1ตัวแล้วฆ่ากันไปฆ่ากันมาดูเรือเล่นชิดเดียวดูเรือเล่นไม่ล่ะเงียบกันมาเกือบ8นาทีฆ่ากันดีแค่กันเรือแล้วเพื่อนเขามาฆ่ามาแจมกันมาลุยกันมาลุยกันทุกเลนมาลุยกันทุกคนคอกเวิร์กดาก็ในวาร์ปกันมาส่วนในคนนี้ครับเดินโยกซ้ายโยกขวาครับคนที่จะมาทำงานกับเราไม่ต้องมีความรู้ทักษะอะไรระดับสูงมากครับผมเล่นเกมเป็นเข้าใจเกมแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีคือทำงานเป็นอ่ะคือเป็นคนทำงานก็พออย่ามานั่งแบบอยู่ในที่ทำงานอีกก็พอแล้วฮะแล้วออฟฟิศนี้ก็เป็นคนทำงานกันนะก็ตามนั้นแหละแต่ไม่ต้องมีทักษะอะไรมากเราเชื่อว่าความรู้ทุกด้านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ครับผมนะอยากทำงานมาคุยกันก่อนครับผมมีทักษะเรื่องเกมมีทักษะเรื่องเกมมีแนวคิดที่ดีเนี่ยมันก็ไปกันได้ครับไปกันได้ครับมีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำได้หมดแหละนะตอนนี้ครับผมสกอร์เดือดมากครับ5-6นะแต่ท่าทางจะเงียบกันไปอีกนานฮะนะน่าจะเป็นคลื่นใต้น้ำที่รอการปะทะอีกครั้งครับนะเมื่อกี้ดาก็ในกระคกเวิร์กมาแจมได้สวยครับผมแต่สกอร์ก็ยังสุดท้ายก็ยังห่างกันเท่าเดิมครับผมห่างกันอยู่ที่1คิวครับแล้วก็เป็นทางฝั่งที่อเวกยังนำอยู่ตอนแรก2-1ครับแล้วสกอร์ก็พรวดขึ้นมาเป็น5-6คล็อกเวิร์กหมูมาทางด้านซ้ายชาโดว์ฟีนถอยฉากหลบออกไปลึกครับผมอันไดอิ้งจังหวะเมื่อสักครู่นี้ทำได้ดีมากครับแล้วตอนนี้ควีนอเพนเคลื่อนมาด้านล่างครับผมแฟนทอมแลนด์หลบอยู่ในป่าพยายามจะออกดาบเพิร์กชิ้นแรกผมแต่พอดีว่ามีวอร์ดของทางฝั่ง GMZ ปักเอาไว้นะฮะก็เลยรู้ตัวเดินไปแล้วใช่ไหมเห็นนะว่าเดินตัดป่ากันมาเดินตัดป่ากันมา1ตัวตรงกลางระวังเดินตัดป่ามาแล้วนะดูครับว่าตรงกลางจะรับมือกันยังไงดาร์กก็น่าจะถอยหรือเปล่าเพื่อนก็ปิงบอกแล้วลูบิกก็เดินมาแล้วชาเดอร์มอนก็มาแล้วดาก็ไนก็สตันแล้วชาเดอร์มอนก็สาดแล้วเอก็เหวี่ยงอันติมาแล้วเออันติมาแล้วลูบิกก็สาดไปแล้วควีนออฟเพนจะบิงหรือไม่ชาเดอร์มอนหุบตัวเองทิ้งเอาไว้อันนี้ยิงปัดเสาตาโตอยู่ชาเดอร์มอนโจนอันติกรีดตายไปดาก็ไนสตันไม่ได้สวยงามคูดาวพ่นไฟแล้วควีนออฟเพนก็ล่วงไปครับจังหวะนี้ตอนนี้ลูบิกเจอพิษเล่นงานแล้วก็ล่วงครับซอมบี้ของทางฝั่งอันไดอิงผมตามมาประสานงานได้ดีตบติดสโลสุดท้ายก็เป็นดาร์กไนท์ที่ตามเก็บไปครับผมนะเป็นอันนี้ที่เก็บหัวลูบิกไปได้นะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าดาร์กไนท์ครับจังหวะนี้กำไรจริงๆครับสกอร์ตอนนี้เท่ากันแล้วผมเป็น7-7ฮะ ตอนนี้ทางฝั่งแฟนทอมแลนด์กวนอยู่กับไลท์ติลเลอร์เอ้ยนี่เอาล่างแยกไปตบนะแฟนทอมแลนด์ก็กดฟื้นมานะฟื้นเลือดกันไปครับผมนะยังมีแทงโก้เหลืออยู่นะเงินตอนนี้ในตัวมีอยู่500ผมยังอีกไกลกว่าจะได้บลิงนะดราก้อนไนท์ตอนนี้น่าจะออกกรองก่อนหรือเปล่าออกมาเป็นเบรเซอร์อย่างนี้คอกเวิร์กไล่ออกไปชิ้นแรกผมมากันควีนออฟเพนมีรูนอินวิสิบิลิตี้อยู่ในขวดครับตอนนี้ตามสับกันอยู่ฮะยิงมิสไซล์กันมายิงมิสไซล์กันมาอติชุ่มแล้วหูแล้วมันแม่นเหลือเกินฮะตัวระเบิดไปเลยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าคอกเวิร์กนี่ MVP จริงๆฮะยิงมิสไซล์มาจังหวะเมื่อสักครู่นี้ฮะอร่อยเลยครับดาร์กไนท์บอกอร่อยเลยครับกะสตันมาได้ดีมากๆด้วยนะทั้งคู่ครับประสานงานคอมโบกันได้ดีนะดีว่าย้ายมาตรงกลางแทนครับจังหวะเมื่อกี้เอเงื่อไปเจอสตันแล้วอันติ
เจอขออภัยสตันแล้วก็มิสไซล์ของคอกเบอร์ครับผมกลางหัวครับตอนนี้เอาเอ็กบอมเบลก็เดินมาทางด้านขวาตบแฟนทอมแลนด์ตอนนี้เงิน900ก็จะได้ดาบไอจี10อีก1อันไก่ก็ไม่เคยว่างสักทีนะแฟนทอมแลนด์ก็ไม่ได้ส่งของฮะต้องฟาร์มทั้งนี้แหละนะไลฟ์ดีลเลอร์ฟาร์มอยู่ทางด้านขวาผมตอนนี้มีกองกับเฟซบุ๊คนะลงทุนออกซื้อดัดเองเลยเนี่ยแหมทุ่มทุนจริงๆฮะไลฟ์ดีลเลอร์เดินไล่กันเข้ามาชาโดว์ฟีนเจอดัดครับชาโดว์ฟีนเจอดัดมาแบบนี้ลูบิกยกไว้ได้สวยกระชากไปสตันอันไดอิ้งแล้วหูเสียจังหวะไปหมดเสียกระบวนไปหมดแล้วคอกเวิร์กไม่มีอันตีครับทำอะไรไม่ได้ครับระยะมันห่างเกินไปลูบิกกับควีนอฟเพนยืนดักอยู่ด้านบนครับแต่ก็ไม่หลงกลนะไม่เดินเข้ามาเลยครับปักเสานี้ก็น่าจะหมดอายุการใช้งานกันไปแบบไม่มีใครทำลายยังโดนกวนอยู่ครับสำหรับแฟนทอมแลนเซอร์นะยังโดนกวนอย่างหนักครับแล้วไก่ก็ไม่เคยว่างครับหันมากี่ทีก็โดนใช้ตลอดครับแล้วทำไมแล้วเมื่อไหร่ตูจะได้ของเนี่ยฮะนะฮะดาก็ไหนอยู่ตรงกลางตอนนี้เลเวล11ฮะทอยืนอยู่ตรงกลางครับทอยืนอยู่ตรงกลางแล้วขอบอกไว้ตรงนี้ครับเกมนี้เมอร์เมดฟันธงเอาเวกครับใครลงเอาเวกไว้ต้องบอกว่าแย่แล้วจังหวะนี้ดาบก็ได้กดแปลงร่างมาพ่นไฟใส่ก่อนที่ตัวจะระเบิดแต่ว่าเสาของไอ้อิงไม่สามารถเคลียร์อะไรได้แล้วผมเพราะเวิร์กจุดและประทัดมาก็ไม่ใช่จุดจีนนะดาบก็ไหนตัวระเบิดไปอย่างรวดเร็วมากครับจังหวะเมื่อสักครู่ยังถึกไม่พอครับวูบหายไปกับสายลมอย่างรวดเร็วครับตอนนี้แฟนทอมแลนด์ครับกดนะเกมนี้ก็ต้องบอกว่าชาโดว์ฟีนเงียบมากแต่การเงียบของเขาเนี่ยทำให้ตอนนี้มีวินวอล์กแล้วจังหวะนี้พยายามจะวาร์ปกลับเจออันติยัดหน้าเข้าไปครับนะคือสภาพพร้อมฆ่ากันทั้ง2คนครับชาโดว์ฟีนกับควีนออฟเพนนะแล้วก็ตามเก็บคอกเวิร์กที่เลนซ้ายไปได้ตอนนี้เลนขวาก็ยังไม่ปกติสุขดีเจอสโลแล้วกดดัดมาจังหวะนี้มีการวาร์ปซ้อนตบสวนกันมาอันไดอิงยังไม่กดฮิวหน่อยมานาไม่มีครับจังหวะนี้กดอันติของควีนออฟเพนมาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับลอยนวลเลยครับจังหวะนี้ครับนะอันนี้ยิ่งวับมาแบบไม่มีมานาครับผมแล้วก็ไม่สามารถช่วยชีวิตอะไรใครได้ครับ Radiance Top Tower แล้วก็ต้องบอกว่าไลท์ติลเลอร์ก็เนียนมากครับผมนะคือเห็นว่าสู้ไม่ได้แน่ๆกดฆ่าคาป้อมเลยครับนะแล้วแฟนทอมแลนด์ก็คิดว่าเพื่อนมาแล้วจะช่วยได้แน่ๆดันมาแบบไม่มีมานาก็เงื่อไปครับเอาเวกออกน้ำหางอีกครั้งครับผมเป็น8-10ครับด้านซ้ายชาโดว์ฟีนก็มีวินวอลครับผมกำลังจะได้แบ็คคิงบาร์ด้วยน่าจะเดินเกมได้ดีขึ้นตอนนี้ดีว่าหาโอกาสแกงครับผมตรงนี้กำลังจะโดนอีกแล้วครับบิงตามมาสะบัดมีวาร์ปลงมาแต่โดนอันติเอเอเต็มๆตัวระเบิดไปอย่างรวดเร็วดาก็ในสตันควีนอฟเพนเอาไว้สตันควีนอฟเพนไว้ควีนอฟเพนบิงหนีออกไปยังไงจะมีใครมาช่วยทันได้หรือเปล่าอันไดอิงเดินไปยังไม่ได้โอ้โหแล้วเจออันติเต็มๆหน้าครับผมการปีกเลยครับจังหวะนี้ดาก็ไนตาตบอยู่ฆ่าไปได้แต่ชาโดว์เองก็ระเบิดตัวมาฆ่าดาก็ไนกลับไปได้เหมือนกันชาโดว์มอนกำลังจะตายแถมแล้วตายแถมไปจริงๆด้วยครับผมแล้วแฟนทอมแลนด์ปลาหอกมาจากไกลๆก็ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้ครับตายกันไป4ตัวเต็มๆครับผมเริ่มจากคอกเวิร์กโดนแก๊งอย่างรวดเร็วครับแล้วอันไดอิงกับดาก็ไนก็ตามมาช่วยครับแต่ว่า
ามค่าไม่ได้แถมเจอแก๊งสับไปอีกแล้วชาเดนวอนยืนตำแหน่งโคตรไม่ดีครับนะชาเดนวอนมาเดินมาจังหวะนี้ก็เลยเจอสวนไปตายตามไปหนึ่งตัวตายกัน4ตัวรวดครับจังหวะ GMZ จังหวะนี้ปะทะกันได้ไม่ดีแล้วตอนนี้ครับโดนออกนำไปเป็น9-15แล้วด้วยตอนนี้ดีว่าก็อยู่ทางตรงกลางครับผมไอเทมของเขาตอนนี้มีนูทาริแมน2อันแล้วก็มีเงินอยู่ 2,100 ยาก้อนไหนก็ยังคงฟาร์มกันไปฮะแล้วตรงนี้ฮะมีการปักบอร์ดเอาไว้แล้วก็เจอหน้าแฟนทอมแลนด์ด้วยฮอกเวิร์กเวียงมิสไซล์มาแบบเข้มๆฮะตอดไลฟ์ฟิลเลอร์กันไปแต่ไลฟ์ฟิลเลอร์ไม่สะกิดอยู่แล้วครับฟื้นเลือดได้เรื่อยๆอยู่แล้วตอนนี้เดินเข้ามาในป่าปลาฮอกสโลลูบิกครับปลาฮอกสโลลูบิกลูบิกพยายามจะวาร์ปกลับแต่สุดท้ายก็ล่วงไปจนได้ครับอันไดอิงมานะคูดาวหมดแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์พยายามจะเดินมาสวนอันนี้ตบดูดเลือดขึ้นมายังไงยังจะเข้ากันอีกหรอฮอกเวิร์กคุกมาเจอไลฟ์ฟิลเลอร์ไลฟ์ฟิลเลอร์ตกมาพยายามจะวาร์ปกลับแล้วจุดประทัดมันไม่ได้กดหรอครับฮอกเวิร์กครับเองกันเองปล่อยแล้วทีเลอร์กลับไปจังหวะนี้ตามค่า AA กันต่อแล้วก็ล่วงครับนะเหมือนเมื่อกี้จะทางฝั่งไลฟ์ทีเลอร์จะกดเลดแล้ววาร์ปกลับนะแต่จริงๆก็น่าจะจุดประทัดวัดซะหน่อยนะเผื่อมันจะจุดจังหวะที่เลดหมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะยังถนอมมาหน้าเกินไปแล้วจังหวะนี้วาร์ปมาดาก็ไนท์พยายามจะวิ่งไล่แล้วตอนนี้หยุดเกมชั่วคราวอีกแล้วฮะสกอร์ตอนนี้ก็ยังห่างอยู่ครับเป็น11-15ฮะแล้วเดดไลเอกมาอ้อนวอนฮะขอไปเซเว่นฮะเมอร์เมดในช่องแชทตอนนี้ยังต้องมีการคอนเฟิร์มอีกฮะต้องอินดิฟิเนชันฮะต้องมีอินเดนทิตี้กันหน่อยครับว่าตัวจริงหรือเปล่าฮะฝั่งพอดเกมแม่มึงก็ไปแวะไปดูช่องแชทนะฮะยังไม่มีอะไรคืบหน้านะตอนนี้ก็หยุดเกมรอกันอยู่นะสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นเอาเวที่ยังได้เปรียบอยู่ครับหาจังหวะแก๊งได้ดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าทางฝั่งทีม GMZ เนี่ยก็ยังไม่ได้หนีบกันแน่นนะ4ตัวของทางฝั่งเอาเวกเนี่ยก็ไม่ใช่4ตัวดิต้องบอกว่าแค่3อ่ะแค่3อ่ะ Queen of Pain Rubik กับ AA เนี่ยเดินเกมดีมากนะในขณะที่ Life Dealer กับ Shadow Fiend เนี่ยก็เฝ้าเล่นกันไปนะส่วนทางฝั่ง GMZ เนี่ยต้องบอกว่า Shadow Demon ก็ตามที Clockwork ก็ตามที Anaing ก็ตามทีแล้วก็ไหนก็ตามทีเนี่ยยังไม่ได้หนีบกันไว้ครับผมนะยังกระจายตัวออกจากกันค่อนข้างมากครับผมนะเปิดโอกาสให้ทีมแก๊งของทางฝั่ง Awake ยังเล่นงานได้นะซึ่งเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ค่อยดีแน่ๆระหว่างนี้เรามาดูชุดดาร์กไนท์กันฮะอันไดอิงดีว่าเกมนี้เดินเกมได้โดดเด่นมากฮะเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เขานะฮะเราก็ตามฟอร์ม อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเออนี่ฮะ
เคได้แล้วนะอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาสนุกกันดีกว่านะฟึบฟึบฟึบเฮ้ยมันไม่พอว่ะเฮ้ยพอดิเฮ้ยเออนะ I believe I can fly ฮะนะเป็นการสอนภาษาอังกฤษวันละคำ by reset นะฮะนะมีใครเล่นอีกไหมเนี่ยเออดีฮะหาใครเล่นต่อดีนี่ไม่สวยไม่สวยนะเฮ้ยเกมก็ดำเนินการต่อแล้วโอเคโอเคนะตามนั้นจังหวะนี้ตามตบกันมาครับพยายามจะวาร์ปกลับ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 อู้แล้วเจอยกช็อตหน้ากันไปฮะนะล่วงกันไปราชาปีศาจก็ไม่ช่วยเลยโหเซ็งนะฮะ Radiant's Middle Tower is under attack ฮะไลฟ์ฟิลเลอร์ก็โหดมากครับเข้มมากทีเดียวจังหวะนี้มาตบพาวเวอร์ต่อแล้วก็ล่วงไปฮะ Radiant's Bottom Tower has fallen แล้วตอนนี้ทางฝั่ง Awake Toy ก็มาเกลียนด้านซ้ายต่อฮะเกมแก๊งยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องครับเอาเวก็ค่อยฉีกเกมขาดออกไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้ครับนะมีการปักออฟเซิร์ฟของเอาเวกับเซนที่ของทางฝั่ง GMZ ดูนี่มันจะเดินเข้ามาพังได้ไหมดูนี่จะเข้ามาพังยังไงแล้วอันไดอิ้งขึ้นไปเจอดูสกิลยกมาแล้วก็ลากกลับมาช็อตใส่หน้ากลางอันติแล้วชีวิตก็ดับศูนย์ฮะ
ร่วงไปแบบรวดเร็วฮะ Radiant Middle Tower is under attack นะรวดเร็วมากครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งอเวก็เดินมาปิดป่าเอาไว้ครับผมชาดูฟีนก็ดันด้านซ้ายกำลังจะพังทาวเวอร์ลงไปครับผมแล้วก็ยังไงมาดิเอ้ยแล้วช็อตไปได้สำเร็จครับผมตรงนี้ก็ยังหาจังหวะแก๊งกันอยู่แต่ตรงนี้พอดีมันเป็นดาร์กอนไนท์อะดิฮะยังฆ่ายากนิดนึงแฟนทอนแลนด์วาร์ดกลับบ้านไปของที่มาส่งเป็นดาเพิร์กสักทีฮะนะแล้วตอนนี้ก็เดินไล่กันมาฮะตอนนี้ดาร์กอนไนท์ก็ยังสับกันอยู่ไม่มีอะไรครับเกมช่วงนี้ยังเงียบๆกันอยู่ฮะนะ11-17ครับผมตอนนี้ทางฝั่งอเวกเริ่มบุกสีมาตรงกลางแล้วตอนนี้ก็ยังบุกกันอยู่ครับคอกเวิร์กจุดประทัดมาโดนชาร์โดฟีนครับผมแต่ยังไม่มีอะไรมีการปักเซนที่ของทางฝั่งอเวกเอาไว้ไม่ให้วินวอล์กมุดเข้ามาเช็คครับผมอเวกบูมเบลตอนนี้นวดแบบแรงๆครับนวดแบบแรงๆตอนนี้มีเงิน 3,200 แล้วด้วยนะเกม4พยายามไล่กดครับเกม4พยายามไล่กดนะอาศัยว่าทีมฮีโร่ได้เปรียบครับผมเอาเกม4มากดให้ทีม5ต้องมาตั้งรับนะไม่งั้นบ้านระเบิดนะแล้วต้องดูครับว่าทางฝั่ง GMZ จะเงยหัวขึ้นจากจังหวะนี้ได้หรือไม่แฟนทอมแลนด์มุดไปแล้วครับแฟนทอมแลนด์มุดไปแล้วแฟนทอมแลนด์มุดไปทางด้านซ้ายพยายามจะเอาทาวเวอร์แต่ทาวเวอร์ตรงนี้เลือดเต็มไลฟ์ดีลเลอร์มาทางด้านขวาทาวเวอร์เลือดเต็มเหมือนกันแต่ตรงนี้ทีมไฟท์ถ้าบวกกันตรงๆเนี่ยยังไง GM ไซก็เสียเปรียบครับต้องดูว่าจะสู้ได้ไหมแล้วมีการวาร์ปลงมาจะกินแฟนทอมแลนเซอร์เป็นไลฟ์ดีลเลอร์ที่มากลัวครับผมตอนนี้เนี่ยคือบวกกันตรงๆแล้วแฟนทอมแลนเซอร์สู้ไม่ได้มันทำให้ทางฝั่ง GM ไซเล่นไม่เป็นเลยครับนะจริงๆแฟนทอมแลนด์มันควรจะกด1-1ได้ครับแต่พอเจอไลฟ์ฟิลเลอร์ตัวนี้ครับผมซูมไปจริงๆพยายามหุบเอาไว้ดาร์กอนไนท์พยายามจะเดินเข้าไปซันแต่เจอ AA ล็อกครับเพราะต้องพยายามคลานหนีออกมากลางอติมาไม่โดนตอนนี้พยายามจะต่อทาวเวอร์คุ้มกันไปเรื่อยๆอยู่แฟนทอมแลนด์พยายามเดินไปตัดคีปไลฟ์ฟิลเลอร์ก็เดินไปตัดคีปต่างคนต่างเดินไปตัดคีปแล้วยังไงล่ะจะมีใครได้เดินไปตีทาวเวอร์บ้างไหมนะทาวเวอร์ก็ยังรักษากันได้อยู่ครับตอนนี้ทางฝั่งอเวกก็เดินอาศัยจังหวะที่ดันมาเนียแล้วรีบถอยกันกลับครับผมจะมากินโลชานกันหรือเปล่า AA มูฟมาทางด้านล่างครับผม AA มูฟมาทางด้านล่างฮะยังไงครับแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์ตามมาตกแฟนทอมเลนเซอร์แฟนทอมเลนเซอร์กดวินวอล์กหนีเพิร์กตัวเองแล้ววินวอล์กหนีพอมีดาบเพิร์กแล้วชีวิตมันก็สบายขึ้นครับผมเอาตัวรอดไปได้ครับผม1ดัดก็1คูดาวเพิร์กอ่ะต่างฝ่ายเอาตัวรอดไปได้แล้วตอนนี้ควีนออฟเพนวาร์ปขึ้นไปแล้วเจอฮุกมาจังหวะนี้สวยงามมากควีนออฟเพนยังติดอยู่พอสตาร์ทลงมาได้พยายามบิงในระยะสั้นๆดาร์กอนไนพยายามจะเดินตามไปพยายามจะเดินนําไปแล้วยังไงยังอยู่ในระยะหรือเปล่ามันยังไม่อยู่ในระยะดาร์กอนไนตอนไม่แปลงร่างระยะสตาร์ทมันสั้นมากโหระยะสตาร์ทมันสั้นมันสตาร์ทไม่ได้มูฟสปีดมันก็มีอยู่เท่านี้เดินมาอยู่ในระยะสั้นของดาร์กอนไนแล้วก็ล่วงไปเลยครับ AA จังหวะนี้พลาดมากชาร์เดนวอนหุบเอาไว้คูดาวดาร์กอนไนยังไม่มาแล้วล็อกเอาไว้กดบิงหนีออกมาลูบิกไปอยู่กลางวงเขาแทนทำไมแล้วไลท์เลอร์กระโดดออกมาแล้วกระโดดมาแล้วแฟนทอมแลนตามไปสับด้านหลังปลาหอกใส่ควีนน้องเพนมาแล้วไลท์เลอร์โหดมากตามตบติดสตันติดสตันแล้วดาร์กอนไนก็ล่วงครับไลท์เลอร์ตอนนี้มีขวานสตันแล้วฮะมีค้อนสตันแล้วฮะฟาดหน้าติดมือกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ก็มาฟาร์มตบทาวเวอร์กันต่อทางฝั่ง GMZ ก็ไม่รู้จะต้านยังไงตะกอมันห่างเหลือเกินเพราะว่าห่างเหลือเกินเลเวลห่างแสนไกลบอกตรงๆไฟตรงๆก็ยังหวั่นนะฮะ
คอกเวิร์กจะเข้าไปเสี่ยงชีวิตอีกหรือเปล่าตอนนี้ใครล็อกอู้หูแล้วคอกเวิร์กเข้าไปเสี่ยงชีวิตจริงๆด้วยแฟนทอมแลนด์วาร์ฟมาไม่ได้ปลาหอกยัดเข้าไปยังวอล์กอยู่ข้างนอกแล้วคอกเวิร์กตายกาคากลงตัวเองเลยครับผมมาไปฆ่าแนวหลังได้ครับแต่ลูบิกก๊อปสกิลปักเสามาปักเสาทิ้งเอาไว้ไลฟ์ฟิลเลอร์พยายามจะตามฆ่าชาโดเดมอนราชาปีศาจเหรอราชาปีศาจอะไรไร้สาระรู้จักปกรล่ำอ่ะแล้วตอนนี้ตามตบกันอยู่เอพยายามจะวะมาซ้อนช่วยแต่แฟนทอมแลนด์เจอหน้าเจอหน้าเลดกระโดดสิงกระโดดสิงสไลด์ลงไปแล้วปลาหอกยัดไม่ทันการสไลด์ที่สวยงามของเอทำให้ตอนนี้ไลฟ์ฟิลเลอร์รอดไปด้วยเลยครับแล้วชาโดเฟนอยู่ด้านหลังอันติมาเต็มๆหน้าแล้วชาโดเฟนก็เก็บแฟนทอมแลนด์ไปได้ครับสู้ไม่ได้แล้วครับไลฟ์ฟิลเลอร์กับชาโดฟีนเกิดแบบสุดๆแล้วครับแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์ก็ตามตบโรชานแบบเนียนๆนะเอ้ยตบไม่ดูดเลือดก็ไม่เป็นไรแล้วถูกแล้วถูกนะมีการกดฟื้นเลือดกันขึ้นมานะแล้วกดกรองครับผมนะกดกรองแล้วตบแล้วก็ล่วงเก็บเอจิตไปครับสำหรับชาโดฟีนครับเป็นตัวเปิดให้ทีมในจังหวะนี้แมนต้าครับแมนต้ามาส่งแบ็คคิงบาร์แล้วก็ดาบวินวอลครับไลฟ์ฟิลเลอร์มีเงิน 3,000 ในตัวครับต้องดูว่าจะออกเป็นคอนสตันใหญ่เลยหรือเปล่าอันไดอิงมีสโมคก็ไปสโมคเช็คครับแต่ตอนนี้การเงินกับเลเวลห่างกันเกินไปแล้วเกินกว่าที่ทีมไฟจะต้านได้แล้วฮะDyer's top tower is under attackคอกเวิร์กจะเข้าไปเสี่ยงชีวิตอีกหรือเปล่านะดูที่จะเข็ดกับคอกเวิร์กเอ้ยจะเข็ดกับไลฟ์ติลเลอร์ไหมนะเข้าไปตายกลางกรงตัวเองเฉยนะฮะกลางกรงแล้วตีกรงออกมาฮะชาโดว์เฟนชาโดว์ฟีนก็บอกอะไรอะไรกรงอะไรกรงทำไมพยายามปั่นฟรีคิกไซก้อยมานะจุดระเบิดใส่หัวเอาเวกไปเรื่อยๆฮะมันต้องเจ็บบ้างแหละยังเรื่อยๆอยู่ครับยังเรื่อยๆอยู่นะ Dyer's top tower is under attack. ดันทอมแลนเซอร์ก็ไปฟาร์มเกียนอยู่ด้านบนครับตอนนี้พยายามคานหนีระยะดัดออกไปแล้วเจอดัดอีกแล้วเจอดัดอีกแล้วเพิร์กประหลาดเพิร์กไม่ทันเจอเฮกแล้วก็ล่วงครับโอ้โหเดี๋ยวดีว่าล่างแยกเนี่ยตามไปพังทาวเวอร์ได้ฮะถึงจะตายแต่ก็ได้ทาวเวอร์ครับแต่ว่าไม่คุ้มมั้งฮะนะทาวเวอร์ตรงกลางใกล้ระเบิดเหมือนกันครับผมต้องดูว่าจะได้หรือเปล่านะตอนนี้ FFFFFF มากวนตรงกลางครับผมแต่ดาก็ไนท์หนี AA ซะอย่างนั้นชาโดฟีนมากวนทางด้านขวาครับผมโดนกวนไปหมดลูบิกกลางเดินกลางมาครับแล้วยังไงครับชาโดฟีนหนักหน้าปากซอยตามผมร่วงไปเลยไม่เหลืออะไรจะเดินออกไปแล้ว GMZ เดินออกจากหน้าบ้านไม่ได้แล้วฮะมันเหนื่อยเหลือเกินครับการจะออกหน้าบ้านตัวเองเนี่ยนะทางฝั่งแฟนทอมแลนเซอร์ก็ยังมีแค่ดาบเพิร์กฮะโดนปิดหน้าบ้านเกลี้ยงกล่าวเลยครับนะแล้วปิดไม่ให้ออกมาเก็บเงินฮะดัน3เลนพร้อมกันครับดูซิว่าจะออกไปเลนไหนฮะออกเลนไหนก็ฆ่าเลนนั้นแหละจังหวะนี้ชาโดว์เฟนเดินกลางขึ้นมาแล้วกรีดใส่หน้าครับดาบก็ไหนล่วงไปอย่างรวดเร็วชาโดฟีนตามยิงทาวเวอร์กันต่อไลฟ์ฟิลเลอร์เป็นตัวแทงให้ตับ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 แฟนทอมแลนด์ปลาหอกยัดมาพยายามจะตบไลฟ์ฟิลเลอร์ไลฟ์ฟิลเลอร์เจ็บเหมือนกันแต่ตอนนี้พยายามคลานหนีออกไปแต่สิ่งเพื่อหรือไม่ตอนนี้คอกเวิร์กมากลางวงฟุกมาไม่โดนใครติดสาวอยู่พยายามจุดประทัดใส่ไลฟ์ฟิลเลอร์พยายามจุดประทัดใส่ชาโดฟีนชาโดฟีนตบนิ่งๆตบนิ่งๆยืนนิ่งๆแล้วยิงให้ตายตบนิ่งๆตบนิ่งๆตบนิ่งๆเจ็บหนักเลยเกินเพียงอันตีมาจังหวะนี้ระเบิดมาไม่โดนใครติดดีบัฟอยู่ตัวจะระเบิดก่อนถึงบ้านหรือเปล่านั่นแหละพูดยังไม่ทันขายค้างว่าตัวระเบิดก่อนถึงบ้านราชาปีศาจล่วงไปแล้วครับตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรครับเสีย1เลนเต็มๆกำลังจะลามไปเลนที่2กำลังจะลามไปเลนที่2ไลฟ์ฟิลเลอร์เปิดหมัดตบชิวๆเปิดหมัดตบชิวๆปิดหมัดแล้วเปิดหมัดใหม่อีกรอบแฟนทอมแลนด์ปาหอกเฮ้ยเพิ่งเปิดหมัดมาอุ้ยเจ็บๆๆนะ
ทางฝั่ง AA ก็ผลักออกไปได้ครับผมผลักออกไปนอกระยะทาวเวอร์เปิดปิดฟันมาพังอีกครั้งแล้วล่วงครับล่วงแบบเงื้อๆแล้วดาก็ในพ้นไปมาพอดีครับแล้วตายไปเลยชาโดว์เฟนกลางอติตูมมาจังหวะนี้ยืนอยู่กลางวงดาก็ในหันกลับมายิงยิงแต่ชาโดว์เฟนบอกยิงนิ่งๆยืนนิ่งๆยิงนิ่งๆยืนนิ่งๆให้พี่ยิงซะดีๆแล้วก็ฆ่าไปได้2ตัวเป็นดับเบิลคิวตอนนี้กำลังจะเกิดดาก้อนไนท์พยายามจะหารสู้จะฮึดสู้จะฮึดสู้ชาโดว์เฟนบอกยิงนิ่งๆ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 เอาปะละเอาปะละอุ้ยตอนนี้บอกยิงนิ่งๆไม่ไหวแล้วอุ้ยๆไม่ไหวแล้วยิงนิ่งๆไม่ไหวแล้วนะแล้วก็เดินหลบออกไปฮะดาก้อนไนท์ก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้เฮาหานมากฮะเฮาหอนเหลือเกินเกมก็ยังชิวๆอยู่ฮะยังแบบตกเป็นของ Awake เลยครับตกเป็นของ Awake เลยจริงๆนะเดินไล่ถล่มอยู่ฝั่งเดียวครับGM ไซต์ก็ได้แต่พยายามต้านทานครับมันเหนื่อยเหลือเกินครับกับจังหวะนี้ฟันทอมแลมไม่ได้ออกเลือดนะฮะเกมนี้ออกเป็นดาเมจมาก่อนครับเงิน 2,200 เนี่ยเขามีตัวเลือกครับว่าจะออกเป็นยาชาหรืออัลติเมทโอฟนะถ้าอัลติเมทโอฟเนี่ยจะได้เลือดส่วนยาชาเนี่ยจะได้เอจิกับความเร็วในการโจมตีคือตีแรงตีเร็วนั่นแหละนะออกมาเป็นดาเมจแบบนี้ก็คือกะจะสวนครับกะจะเร่งปั๊มเงินฟาร์มกะจะหาจังหวะเนียนเอาทาวเวอร์นะแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับตรงกลางนี่ระเบิดไปแล้วแล้วเดินมาแก๊งตรงกลางกันต่ออีกครับสไลด์มาสโลไว้ไลฟ์ติลเลอร์สโลซ้ำตบหน้าตบหน้า2ทีร่วงหักออกมาติดกรงของทางฝั่งท็อกเบิร์กแล้วก็เดินลงไปฮะแวะพังบ้านเขานิดหน่อยมีการปักวอร์เช็คอีกฮะว่าอยู่ตำแหน่งให้ฆ่าได้หรือเปล่าไลท์ติลเลอร์ยังคงฟาร์มต่อไปครับดันมาทางด้านขวาชาโดว์ฟิล์มไปไล่แฟนทอมเลนเซอร์ทางด้านซ้ายไว้นะแฟนทอมเลนเซอร์วาร์ปกลับมาบ้านพร้อมกับของที่ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นตะไลท์ขึ้นมาจังหวะนี้ลูบิกขึ้นไปทำไมมีบิดไฟอยู่ในตัวคุณนุ่มเพจะเปิดป่ะคุณนุ่มเพจะเปิดป่ะจะไปท้าไฟไหมแล้วสโลมาจังหวะนี้เดินลึกเข้าไปอย่างกับตัวแท้งไฟทอมแลนปลาหอกทักทายสวัสดีสวัสดีเอวิลเพนบิงไปเฮกไลฟ์ฟิลเลอร์ตามตกตอนนี้โอ้โหแล้วไปขังคงเขาให้เขาฆ่าตัวเองทิ้งครับนะวิลเพนอันติมาก่อนที่เองจะตายไฟทอมแลนพยายามจะตามไปแต่ว่าตอนนี้ไลฟ์ฟิลเลอร์คลานหนีออกมาไลฟ์ฟิลเลอร์ปลาหอกยัดทาวเวอร์ช่วยยิงตรงกลางวงอันนี้วิ่งไปตายแถมให้เขาอีกตอนนี้พยายามจะคานหนีพยายามจะคานหนีเปิดหมัดมาช่วยแล้วชาโดว์ฟินยืนนิ่งแล้วโอ้โหดาก้อนไนท์ไปยืนบังเพื่อนฮะแล้วไงพยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะแต่กลายเป็นจังหวะนี้กลายเป็นขึ้นไปบังซะแทนชาโดว์ฟินก็เลยบอกยืนนิ่งยืนนิ่งรู้จักว่ายืนนิ่งอ่ะนะแล้วก็ตามมาต่อด้านขวากันเรื่อยๆช้าแล้วกอลัมยังไม่เลิกครับเลือดมีอยู่แค่นี้ก็ยังซ่าไม่เลิกแล้วยังไงดาก้อนไนท์ร่างแยกตัวเองนั่นน่ะร่างแยกตัวเองนั่นน่ะลูบิกครับแปลงร่างเป็นมังกรมายืนยิงนิ่งๆครับโอ้โหดาก้อนไนท์มาดาก้อนไนท์เจอดาก้อนไนท์เดี๋ยวเวลาดีดาก้อนไนท์มีสกิลยกไว้เฮ้ยรู้จักมังกรจอมเวทป่ะล่ะรู้จักมังกรจอมเวทป่ะล่ะยิงสโลแล้วไล่ออกไปแล้วติลเลอร์เดินมาตามตบฮะนี่มาช่วยสโลให้ฮะลูบิกบอกช่วยสโลให้แล้วนี่ฮะยืนสโลอยู่กลางวงโอ้โหยิงลูบิกบอกยิงเพลินจริงๆเป็นมังกรมาดีอย่างนี้เองโอ้โหเป็นมังกรมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วก็ล่วงครับทางฝั่ง GM ไซก็กล่าวจริงๆกันไปสไลด์มาจังหวะนี้ยกมาช็อตแล้วยิงสโลนี่เป็นมังกรมันดีเหลือเกินเป็นมังกรที่มันจึงดีเหลือเกินเป็นมังกรที่จะทำอะไรเพลิดเพลินจะตายนะไม่ต้องวิ่งต้องเดินจะนกจะไม้อะไรก็บินนะฮะชาโดว์เฟนบอกยืนนิ่งยืนนิ่งรู้จักปะยืนนิ่งอ่ะรู้จักปะยืนนิ่งอ่ะรู้จักปะยืนนิ่งยืนอันตีนิ่งโอ้ยอันตีนิ่งยิงนิ่งแล้วเฮกเอาไว้ให้ชาโดว์เฟนยิงนิ่งเหมือนกันฮะยืนนิ่งยืนนิ่งพี่ยิงนิ่งโอ้โหแล้วเขาไปกลางน้ำคูเขาโอ้โหแล้วระเบิดตัวแบบนิ่งๆนะตามฆ่าไปได้หนึ่งตัวนะแล้วก็ซื้อเกิดกลับมาทางฝั่ง AFF ก็ยังไม่กลับบ้านนะอยู่กับควีนเอาเพลงกระหนุงกระหนิง2-2อันนี้ก็เป็นซอมบี้ยืนวนโง่ๆเลยฮะ Radiant structures are fortified แล้วก็ยังไงครับสไลด์ออกมา
วาร์ปกลับบ้านไอ้ได้อิงจะปล่อยให้กลับบ่ลูบิกเวียงกลับมาราชาปีศาจล่วงไปอันไดยิ่งพยายามจ็อกกิ้งหนีพยายามจ็อกกิ้งหนีแต่ตอนนี้กลายเป็นคลานเปลี่ยนสเต็ปเป็นคลานแล้วก็ล่วงนะมีการล่ำลองครับ no ไม่ต่อยผมไปแล้วก็เก่าจริงๆกันไปครับผมนะจบแค่รอบ16ทีมสุดท้ายโอ้โหแล้วอันไดยิ่งครับตามไปฉีดหน้าไลท์ฟิลเลอร์ล่วงครับนะสุดลงกับพื้นเลยทีเดียวครับนะโอ้โหอันไดยิ่งฮะเดินออกไปนี่ตายก็ยอมนะขอจัดหน่อยดิไลท์ติวเลอร์นี่นะแล้วในพ้นไปนะเพิร์กตามจะฆ่าควีนออฟเพนควีนออฟเพนกดแบ็คคิงบาร์ออกมาดาร์กอนไนท์พยายามจะบินหนีโอ้โหคีมันเยอะนะแฟนทอมแลนด์ยืนอยู่กลางวงขอจัดควีนออฟเพนหน่อยที่มันไส้เฮกนะแล้วตามลูบิกลูกหนึ่งตัวชาโดว์ฟีมบอกเมื่อกี้แกอยู่นิ่งๆใช่ไหมนี่พยายามจะหาเหลี่ยมเดินเข้าไปแต่มันติดคนนะติดกงเพื่อนตัวเองชาโดว์ฟีมบอกยืนนิ่งยืนนิ่งโอ้ตามสับเอก็ต่อแล้วชาดูบอกยืนนิ่งรู้จักป่ะยืนนิ่งนะทางฝั่งนะทางฝั่งคุยกันเล่นๆนะบอกเอลไปว่าอะไรวะเอลเป็นเสียงตุกนะโอเคจบเกมกันไปนะก็ GGW here ครับผม GG นะฮะจบเกมไปเป็นชัยชนะของทางฝั่งเอาเวครับผมนะอ่านทายมาได้อย่างเต็มที่แล้วครับแต่ว่าโดนแก๊งบ่อยไปหน่อยครับจริงๆครับสำหรับ GMZ เกมนี้ครับผมนะผ่านเข้ารอบสู่รอบต่อไปครับสำหรับ Awake นะครับในรอบต่อไปพวกเขาจะต้องไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเซนเซอร์กับ Pink Panty ครับผมนะนะครับทีม Pink Panty ก็เก่งๆในชมพูนั่นแหละฮะที่เราถ่ายทอดสดไปเมื่อวันก่อนนะเจอกับทีมเซนเซอร์จากประเทศอินโดนีเซียฮะเดี๋ยวมาดูกันนะพิงแพนตี้ที่พาท่าพ่ายทัดไปนะเจอหน้ากับอู้แล้วอัปเดตตารางมาแล้วครับล่าสุดครับนะเป็นเซนเซอร์ผ่านพิงแพนตี้เข้ามาได้ครับผมเอาเวกวันพรุ่งนี้จะเจอกับพิงแพนตี้ครับนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อครับสำหรับรอบการถ่ายสดรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างของรายการเล่นโดตาครับผมนะนิวชั่นโดตา2ทัวร์นาเมนต์บายเล่นโดตาครับผมนะโอเควันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะนะติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนะวันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษจริงนะติดตามถ่ายแล้วสดรายการนี้3เกมรวดรวดนะก็ขอบคุณทุกท่านที่มาอยู่ดูกับเรานะตอนนี้ก็เกือบ600คนนะโอเคขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ดูถ่ายทอดสดกับเรานะก็ขอให้ทุกท่านนะนอนหลับฝันดีเราก็ขอกล่าวราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันนี้บ่าย 3:00 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ